ปดูที่ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันบ้าง นะครับก็ลงฝึกซ้อมเป็นวันที่2ที่สนามปรินซ์สเตเดียมครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทีมได้ครบทั้ง14คนแล้วนะครับหลังจากที่เพียวอัชราพรคงยศกับชัชชุออนโมกศรีบินมาเสริมทัพครับหลังเสร็จสิ้นจากการเล่นให้กับทีมซาริเย่ในลีกของตุรกีโดยการซ้อมครับก็เน้นไปที่ระบบทีมแล้วก็บอลสูตรเข้าทำในรูปแบบต่างๆครับใช้เวลาการซ้อมทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุเลยทีเดียวนะครับทำให้โค้ชดัวดนัยศรีวัชระเมธากุลต้องกำชับลูกทีมให้ดูแลร่างกายให้มีความพร้อมและก็จะปรึกษากับทีมแพทย์ที่ต้องพยายามเซฟตัวนักกีฬาให้มากยิ่งขึ้นส่วนเกมเปิดหัวกับอินโดนีเซียครับที่แม้จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับครับเป็นปัญหาหลักกันนะครับในเรื่องของการเล่นเพราะว่าจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติเองเนี่ยเขาจะคุมอุณหภูมิไว้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแต่ที่นี่รวมสนามฝึกซ้อมเองแข่งขันเองค่อนข้างร้อนแล้วก็อากาศข้างนอกเนี่ยค่อนข้างร้อนมากกันนะครับทำให้เรื่องของเราต้องพยายามเซฟนักกีฬามากขึ้นในเรื่องของการที่จะต้องใช้เสียเหงื่อเยอะพลังงานเยอะอะไรพวกนี้นะครับคงต้องปรึกษาทางแพทย์อีกทีนึงนะครับว่าเราจะช่วยนักกีฬาได้มากน้อยขนาดไหนในเรื่องของการเล่นในขณะแข่งขันนะครับเพราะว่าสนามเองเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับผมเกมแรกเจออินโดนีเซียก็เป็นเกมที่ถือว่าเราต้องทำการบ้านนะครับมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของตัวอินโดนีเซียเองก็มีการพัฒนาการจากลีกเขาเองนะครับแต่ตัวผู้เล่นเนี่ยก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บรายละเอียดเขาให้ดีแล้วก็ทำงานของเราให้ดีและละเอียดขึ้นครับผมสำหรับตำแหน่งกัปตันทีมซีเกมครั้งนี้ครับจะเป็นปิยนุชแป้นน้อยนะครับที่รับหน้าที่แทนชมพู่พรพันธ์เกิดปาดที่ได้รับบาดเจ็บในลีกโรมาเนียจนไม่ได้มาแข่งขันซีเกมครับโดยทีมสาวไทยจะลงสนามนัดแรกเจอกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 17:00 นครับในขณะที่การแข่งขันของทีมชายก็ได้จบลงไปแล้วนะครับซึ่งทีมหนุ่มไทยลงเล่นรอบชิงเหรียญทองแดงแพ้ให้กับเวียดนาม3เซตรวดครับ18-25 20-25แล้วก็20-25ทำให้นักตบชายไทยครับพลาดเหรียญ4เกม2สมัยติดต่อกันครับ